สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจทางเลื่อนของวิทยาการหุ่นยนต์นะครับโดยเฉพาะนะฮะระบบลอสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตัวเฟรมเวิร์กหุ่นยนต์ที่ผมใช้ในการพัฒนานะครับให้เจ้ารถหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับหรือรถเสิร์ฟอาหารรถหุ่นยนต์ในาเลเวรี่ต่างๆนะครับตัวเฟรมเวิร์กนะฮะที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เจ้าไลโนโรบอทนะครับ ความสามารถของเฟรมเวิร์กตัวนี้นะครับซัพพอร์ตทั้งล็อหนึ่งแล้วก็ล็อสองนะครับสำหรับผมนะฮะสำหรับผมนะถ้าเกิดจะจะแนะนํานะครับหรือถ้ามีคนถามผมนะว่าควรจะเล่นล็อหนึ่งหรือล็อสองนะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้ไปล็อสองเลยนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับสะดวกและง่ายกว่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ จะพามาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มเจ้าไลโนโรบอ t 2นะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นที่ในเรื่องของฮาร์ดแวร์กันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทิ้งลิงก์ไอไลโนโรบอ t 2ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดใครมีความสนใจก็เข้าไปดูันก่อนได้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูกันก่อนนะครับมันจะแบ่งเป็น2เวอร์ชันนะครับนะ ถ้าเราเห็นไลโนโรบอทธรรมดานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้คือจะเป็นล็อหนึ่งนะครับเป็นล็อหนึ่งนะฮะมันจะมีทั้งตัวติดตั้งอะไรให้นะเดี๋ยวผมค่อยแนะนําในคลิปถัดไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของล็อสองนะครับล็อสองในส่วนของล็อสองจะถูกแบ่งออกเป็นสองอันนะครับก็คือไลโนโรบอทอันเดอร์สกอร์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้คือจะเป็นการคู่มือในการประกอบหุ่นยนต์นะครับว่ามีข้อกาหนดย,ยังไง ส่วนแลนโนลบอทสองตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวตัวโฮสเทลเวอร์นะครับตัวโฮสเทลเวอร์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์กันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะให้กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์มาดูในส่วนของลิทมีกันก่อนนะครับส่วนของลิทมีนะส่วนแรกเลยนะฮะที่สำคัญนะครับเราจะต้องดูก่อนว่า ระบบที่เราลงล้อตสองที่เราที่เราใช้เนี่ยเราใช้ดิโอตัวไหนนะครับในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์ก่อนนะฮะฮาร์ดแวร์ก็คือบอร์ดโรบอทหุ่นยนต์ว่าเราใช้ดิโอตัวไหนกรณีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ตัวกราเล็กติกนะครับของกรา c ล็กติกอาผมบอกก่อนนะสองสเดือนที่ที่ผ่านมานะครับที่ผมลองศึกษาจเจ้าเฟรมเวิร์กตัวนี้เนี่ยฮัมเบิลกับ r o ลโรลลิงเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ขึ้นสีเขียวเลย มันจะเป็นแดงคือโฟลอยู่นะแต่ตอนวันที่ทําคลิปนี้นะครับตัวซอสโค้ดตัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาทําผ่านหมดแล้วนะครับสามารถใช้ได้นะฮะโอเคตัวที่ผมใช้พัฒนานะครับบอร์ดเจสันนาโนตัวนั้นเนี่ยผมลงตัวอุบัติว์นะเวอร์ชั่น2 0 0 4นะครับฉะนั้นมันต้องบังคับว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยจะต้องเป็นตัวกาแล็กติกนะฮะผมก็จะคลิกเข้าไปนี้นี้นะครับคลิกเข้าไปในนี้นะครับมันจะได้ เฉพาะเจาะจงในเรื่องของคําสั่งอูบัรทุนต่างๆเนี่ยมันจะได้ตรงกันนะครับอ่าโอเคนะครับวิธีการติดตั้งต่างๆเนี่ยเขามีมาค่อนข้างให้ครบนะครับนะเนี่ยว่าขั้นตอนนะฮะอ่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะฮะนะในส่วนนี้เนี่ยผมต้องการสำหรับคลิปนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการแนะนําแนวทางนะฮะแนวทางในเรื่องของการประกอบไอเจ้า หมนยนต์ก่อนนะครับว่ามันต้องมีข้อกําหนดยังไงนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามมาเลยก่อนนะครับเราข้ามมาก่อนนะมาในส่วนของ building เดี๋ยวราบอ t นะครับก็คือเริ่มสร้างเริ่มประกอบหุุนยนต์ว่าเราต้องมีความรู้อะไรบ้างอ่าเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือในเรื่อง orientation ก็คือทิศทางของเจ้าโรบอทของเรานะครับว่าแกน x แกน y เนี่ยมันหมุนไปทางไหนสาคัญมากนะครับ สำคัญจริงเรื่องนี้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะที่อยากจะแนะนํานะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสาหรับมือใหม่เลยประกอบหุ่นยนต์นะครับผมแนะนําให้ประกอบหุ่นยนต์แบบที่ไปมอเตอร์ซ้ายมอเตอร์ขวาแล้วส่วนล้อตรงกลางเนี่ยเป็นล้อฟรีนะฮะที่เหมือนกับล้อของเก้าอี้สำนักง,งานต่างๆนะครับนะให้ใช้แบบนั้นก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะอ่าเมื่อเรามองหุ่นยนต์จากด้านบนนะครับ ด้านบนนะทิศทางแกน X แกน X คือไปด้านหน้าของหุ่นยนต์นะครับส่วนแกน Y นะครับแกน Y ไปทางด้านซ้ายนะฮะไปทางด้านซ้ายนะให้นึกภาพนี้ให้ออกนะครับแกน X คือด้านหน้านะครับทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายคือแกน Y ฉะนั้นมอเตอร์1จะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนมอเตอร์2นะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับนะครับจำภาพนี้ไว้ให้ดีนะอย่าสับสนนะครับ กำหนดให้ถูกว่ามอเตอร์1คือมอเตอร์ซ้ายมอเตอร์2นะครับคือมอเตอร์ทางขวานะครับด้านหน้านะครับแกนกนี่คือทิศทางของของของหุ่นยนต์นะครับที่เราจะต้องต่อให้ถูกต้องนะครับต่อไปอันที่2นะครับคือมอเตอร์ไดเวอร์นะครับมอเตอร์ไดเวอร์มอเตอร์ไดเวอร์นะฮะมอเตอร์ไดเวอร์ที่ตัวไลโนโรบอทนะครับที่ซอสโค้ดเขา าสามารถใช้งานได้นะครับจะมีอยู่1 2 3 4สนะครับ4ตัวเดี๋ยวเรามาดูประเภทของตัวมอเตอร์ไดเวอร์ประเภทที่1ก็คือแกนลิกทูอินมอเตอร์ไดเวอร์นะครับความหมายก็คือ,อตัวไดเวอร์แบบนี้นะครับมันจะตัวไดเวอร์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์นะครับจากบอร์ด Arduino น,นะครับจากบอร์ด Arduino นะถ้าเปรียบเทียบนะครับ มันจะใช้มอเตอร์หตัวจะใช้สายสัญญาณนะควบคุม3เส้นก็คือเส้น enable หรือตัว PWM นะครับแล้วก็ตัวที่ใช้กำหนดทิศทางมอเตอร์เนี่ยเราจะใช้สายสัญญาณ2เส้นนะครับถ้าตัวอย่างให้ดูง่ายๆก็คือประเภทของมอเตอร์ไดเวอร์แบบ l 2 98 n หรือ d ต่างๆนะครับนะก็คือมอเตอร์ไดเวอร์แบบนั้นนะฮะต่อไป ต่อไปตัวไดเวอร์ที่เราจะใช้สายสัญญาณในการควบคุมทิศทางมอเตอร์แค่1เส้นนะครับแค่1เส้นแต่จริงๆก็คือจะใช้2เส้นนั่นแหละก็คือเส้น enable มอเตอร์กับ direction นะครับซึ่งจะใช้แค่สายเดียวนะฮะตัวอย่างที่เขายกให้ดูนะครับอย่างเช่นของตัวชิป pololu นะครับ mc 3 3 9 2 6นะครับมอเตอร์ไดเวอร์นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไป เสร์ชหาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับที่ผมใช้ในการประกอบพันยนนะครับผมก็ใช้แค่ตัวมอเตอร์ L 2 9 8 n นะครับใช้มอเตอร์แบบประเภท t o In Motor Driver นะฮะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่เราเห็นนะฮะที่เราใช้ควบคุมมอเตอร์ตัวที่มันต้องใช้แอมสูงๆก็ BTS 796มอเตอร์ไดเวอร์นะครับตามขึ้นที่หน้าจอนะฮะ อันสุดท้ายที่ซัพพอร์ตนะครับก็คือมอเตอร์แบบบัลเลตหรือ ESC มอเตอร์ไดเวอร์นะครับก็โดยสรุปนะครับ4ีตัวนะ4อย่างที่มันซัพพอร์ตนะครับอ่ะต่อไปนะครับหัวข้อที่3นะครับเซนเซอร์ IMU นะครับหรือเซนเซอร์สำหรับวัดแรงเฉ่ยนะฮะเซนเซอร์ตัวนี้ก็เอาไว้ตรวจสอบนะครับว่าหุ่นยนต์ของเราหมุนเอียงกี่องศานะครับ ก็เลือกตามนี้ได้เลยนะครับที่ซัพพอร์ตนะ GY85 นะครับ MPU6050 MPU9150 MPU9250 นะครับ4ตัวนี้นะครับนะถ้าเราอยากง่ายนะเพราะว่าถ้าเราไปใช้เวอร์ชันอื่นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับแต่งโค้ดนะครับแล้บางทีอาจจะมีคำถามว่าเออถ้าใช้ตัวเซ็นเซอร์ถูกๆจะอะไรไหมอย่างเช่นตัวละแค่ร้อยสอนะครับบางทีเราอาจจะไปเจอละตัว ตัวพันกว่านะครับหรือเกือบ2000จากที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับตัวราคาถูกๆก,ก็จะมีเพี้ยนบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับประมาณ10องศาหรือจะมีน้อยนะครับจะมีน้อยเวลาที่ <c oughs> ที่เวลาเราเราเทสมันอาจจะแบบอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสมากไปนะฮะเพราะว่าเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการศึกษาระบบระบบปฏิบัติการล้อนเนี่ยจะเยอะกว่ามากนะครับ นะฮะฮเรื่องของฮาร์ดแวร์นะฮะก็คือเอาตามนี้นะครับ IMU นะ IMU อ่ะต่อไปต่อไปเรื่องของคอ n เน c t ชันไดอะแกรมก็คือเรื่องของการต่อสายสัญญาณนะครับตัวอ่าตัวบอร์ด MPU นะครับ MPU ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะฮะในเรื่องของบอร์ดที่ใช้ควบคุมอ่าตัวฮาร์ดแวร์นะครับ ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่3ตัวนะครับ3ตัวก็คือหนึ่งบอร์ดคอมพิวเตอร์โรบอทซึ่งก็คอมพิวเตอร์โรบอทเนี่ยเราอาจจะใช้บอร์ดลัดเบอรี่พายหรือพวกบอร์ดเทสันนาโนนะครับก็ได้นะอันที่สองก็คือบอร์ด mp u ยูนะครับอย่างเช่นพวกบอร์ดอะด i โ o นะครับบอร์ดอ d ด i โนนะครับในการใช้ควบคุม dc m o มอเตอร์ไดเวอร์แล้วก็ตัวตัว,ว i m u นะครับเราจะใช้บอร์ด Arduino ตัวบอร์ดที่ใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์นะครับเราจะไม่สามารถใช้บอร์ด Arduino Uno Arduino Nano แล้วก็ Arduino Mega ได้นะครับเพราะว่าหน่วยความจำมันไม่พอนะครับในล็อหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ล็อสองเนี่ยเราไม่สามารถที่ใช้บอร์ด Arduino Uno ได้นะเนื่องจากว่าหน่วยความจำมันไม่พอนะฮะมันไม่สามารถที่จะลงตัวหนดวที่เราจะเรียกว่าไมโครล็อได้นะครับ ในที่นี้นะฮะที่ตัว t e n s y นะครับไม่ใช่โทษโทษทีครับที่ตัวไ i โนโรบอทเขากำหนดมานะฮะเขาให้ใช้ตัวบอร์ด t e n s y นะครับไอเจ้าบอร์ด tensi เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับบอร์ด arduino นะครับมันสามารถใช้ arduino ide ในการลงโปรแกรมในบอร์ด t e n s y ได้จริงๆแล้วในการพัฒนาตอนแรกที่ผมไปอ่านเจอมานะครับก็คือเขาร่วมกันพัฒนา arduino แต่ทีเนี้ย มันจะมี Arduino เวอร์ชันที่มันสเปคสูงกว่านะครับสเปคสูงกว่าเนี่ยเขาก็เลยแยกมาเป็นอีกอีกแบรนด์หนึ่งไปเลยนะครับซึ่งก็คือบอร์ดเทนซีนะฮะบอร์ดเทนซีอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนถ้ามีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์สอบถามผมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าคลิปนี้ผมจะพยายามอธิบายภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมก่อนนะ ่าโอเคนะครับแผนผังการต่อเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยถ้าเราใช้ตัว l 2 9 8 n นะครับประมาณนี้นะส่วนตัวอได driver dc อร์ไดรเวอร์ที่ใช้แบบแบบสายเดียวนะครับแบบสายเดียวที่เขากำหนดมาเมื่อกี้เนะี่ยก็จะต่อประมาณนี้นะตัวส่วน bts 7960ก็ต่อประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไปดูใน กิจทับของไลโนโรบอตได้ได้ได้อีกนะฮะว่าต่อยังไงอ่ะโอเคมาดูในส่วนของ IMU กันตัว IMU นะครับเวลาที่เราไปวางบอร์ดบนหุ่นยนต์เนี่ยเราต้องวางทิศทางให้มันถูกต้องนะฮะพะว่าถ้าเราไปวางผิดอ่ะจากหุ่นที่มันต้องหันหน้าไปตรงๆเนี่ยบางทีถ้าเราไปวางผิดนะมันก็จะเป็นแบบกลับหลังหรือซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ย ฉะนั้นไอเจ้าบอร์ด IMU เนี่ยเราต้องวางทิศทางของมันให้ถูกต้องซึ่งถ้าเราดูที่ตัวตัวตัวบอร์ด IMU นะครับมันจะมีทิศทางกำหนดไว้ให้อยู่นะครับว่าแกนเด็มันต้องชี้ไปทางไหนนะครับแกน y ต้องชี้ไปทางไหนนะฮะดูดูอย่างในภาพด้านจอที่ผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวภาพกรับเล็กๆอยู่นะฮะว่า x ไปทางนี้นะครับถ้าแกน y หันไปทางนี้นะฮะ เราต้องวางเจ้าบอร์ด IMU เนีนยให้ถูกต้องตามทิศทางของหุ่นยนต์นะครับก็ให้มันตรงให้แกนมันตรงกันนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้อันแรกนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยที่แกน x หันมาทางนี้แกน y หันมาทาี่นี้ต,ต U, ัวบอร์ด IMU เราก็ต้องวางให้ตรงแค่นั้นเองนะครับ